วันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คึกคักเช่นกันเพราะว่ามีการประชุมของ2พรรคการเมืองใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็พรรคไทยรักษาชาติค่ะเริ่มต้นกันที่พรรคไทยรักษาชาติพรรคนี้จัดการประชุมใหญ่นะคะเพื่อที่จะรับรองรายงานการประชุมเรื่องการแก้ไขข้อบังคับพรรคเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครพรรครับเลือกตั้งส.ส.การประชุมวันนี้มีอดีตแกนนำและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเรียกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะเข้ามาร่วมการประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นนางสาวกฤษณาศรีหรักษ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายพิชิตชื่นบานนางสาวสุนีเหลืองวิจิตรนะคะนอกจากนี้ก็มีคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมการทำงานกับพรรคอาจจะเคยเห็นบทบาทในบทบาทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนายพัชระนฤทธพันธ์ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์นายต้นนรนองนะคะซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคด้วยแล้วก็คณะกรรมการบริหารชุดใหม่รวมถึงการเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.โดยจะมีการลงคะแนนลับด้วยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นไปแล้วว่าบรรยากาศค่อนข้างคึกคักแต่ว่าช่วงเช้ามีแกนนำคนสำคัญหลายๆคนที่เรียกว่าเป็นแกนนำทางการเมืองแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจตุรนต์ฉายแสงนายนพพลนพดลปัทธรรมะนะคะนายพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยที่มีกระแสข่าวว่าเขาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาร่วมกับที่พรรคไทยรักษาชาติพรรคนี้เนี่ยแหละค่ะค่ะทีนี้พาไปดูอีกพรรคหนึ่งแล้วกันนะคะพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ก็มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเช่นเดียวกันนะคะนำโดยนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคนายอนุชาสะสมทรัพย์รองหัวหน้าพรรคนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคแล้วก็นายประพัฒน์โพธสุทนค่ะเลขาธิการพรรคที่ประชุมค่ะก็มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ5คณะประกอบไปด้วยนะคะคณะกรรมการนโยบายและก็ยุทธศาสตร์พรรคค่ะมีนายวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นประธานมีคณะกรรมการกฎหมายค่ะมีนายอนุรักษ์จุรีมาศเป็นประธานคณะดำเนินกิจกรรมของพรรคมีนายธีระวงศ์สมุทรเป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ก็จะมีนายนิกรจำนงนะคะเป็นประธานแล้วก็ทางคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคก็มีนายธรรมมาปิ่นสุกาญจนะเป็นประธานค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งในส่วนของที่ปรึกษาพรรค3คนด้วยกันก็คือนายธีระวงศ์สมุทรพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินทร์แล้วก็นายบรรทูลสุภักวานิชนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีอดีตส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยทยอยเดินทางมาเข้าสมัครเป็นสมาชิกของพรรคด้วยอย่างเช่นนายพักตีหานหิมะทองคำอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยค่ะที่เข้ามาร่วมงานการเมืองกับพรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อที่จะช่วยทำงานในนามของคนรุ่นใหม่ของพรรคด้วยนะคะช่วงนี้เราก็จะเห็นบรรดาพรรคการเมืองใหม่ๆเยอะแยะมากมายทีเดียวคุณผู้ชมอาจจะต้องติดตามกันสักนิดนึงแต่ว่าถ้าดูรายชื่อแต่ละคนก็อาจจะคุ้นๆกันดีอยู่แล้วค่ะแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีกระแสข่าวคนนั้นคนนี้ลาออกจากพรรคใหญ่ๆแล้วไปร่วมกับพรรคการเมืองใหม่หรือว่าบางคนบอกว่าเป็นพรรคสำรองหรือเปล่ากรณีมีอุบัติเหตุทางการเมืองต่างๆนะคะก็รอดูกันไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วว่าใครไปร่วมกับพรรคไหนใครมาเป็นแกนนำของพรรคอะไรรอดูอีกนิดนึงเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวปลดล็อกทางการเมืองชัดเจนแน่นอนค่ะก็กฎหมายว่าด้วยส.ส.สว.น่าจะสักประมาณเดือนธันวาคมตามที่มีการคาดการเอาไว้นะคะ